ดีครับติ่ง Lazada รีวิววันนี้เราจะมารีวิวไอ้เจ้านี่เลยนะเป็น USB Wireless นะครับเป็นตัวรับสัญญาณรับส่งสัญญาณ Wireless LAN นะครับมาตรฐาน AC นะครับ600 Mbps per second นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะรองรับสัญญาณได้ทั้ง 2.4 GHz แล้วก็5 GHz นะครับใน1ตัวนะตัวนี้เป็นสินค้าจาก Global นั่นหมายความว่าส่งมาจากนอกนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับ202บาทบวกค่าส่งอีกเท่าไหร่อ่ะเนี่ยแค่เนี้ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่เอ้ยตอนนั้นค่าส่งมัน65บาทมั้งกล้องมันโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับก็สั่งมาแล้วนะครับระยะการจัดส่งก็ประมาณ10วันได้นะครับก็มาเป็นตัวนี้เลยนี่ของเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งกันเลยว่าโอเคมันจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าผมไปขอเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นจาก 50/20 เป็น 100/50 แล้วก็ไอตัวรับส่งสัญญาณไวเลสตัวเก่าของผมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานไวเลส N ซึ่งมันไม่รองรับความเร็ว 100/50 นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตัว AC เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวนี้มันจะดีขึ้นไหมนะครับตัวเก่าผมได้ความเร็วเต็มที่ก็ประมาณ40กว่า40ปลายๆนะครับไม่เคยแตะ50 40อัปโหลด50อัปโหลด40กว่าดาวน์โหลด40กว่าเต็มที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนตัวนี้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเคครับเดี๋ยวผมปิดคอมแล้วก็แกะอุปกรณ์ออกมาก่อนโอเคก็แกะกันออกมาแล้วนะครับในแพ็คเกจเขาก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณไวเลสนะครับพร้อมเสาแล้วก็แผ่นมินิซีดีสำหรับไดเวอร์นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องอ่านซีดีดีวีดีนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ข้อมูลจากในแผ่นนี้แล้วก็ลงไว้ให้ในสักที่นึงอ่ะเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเผื่อใครซื้อไปนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไดเวอร์ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับไม่มีเครื่องอ่านก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับโอเคเราใส่แผ่นซีดีลงไปในเครื่องนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะหลักการติดตั้งไดเวอร์อุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่คือคุณต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับลงไดเวอร์เสร็จแล้วค่อยติดตั้งอุปกรณ์คือลงไดเวอร์แล้วรอให้แผ่นมันเรียกหาอุปกรณ์แล้วคุณค่อยติดตั้งเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณติดตั้งลงไปเลยเนี่ยนะครับบางที Windows เนี่ยมันฉลาดไงมันก็จะพยายามหาไดเวอร์มาติดตั้งให้แล้วมันก็จะไปชนกันเองแล้วมันก็จะวุ่นวายไปหมดนะครับอ่ะเนี่ยไดเวอร์เขาก็จะมีมาให้เลือกหลายตัวเลยครับตั้งแต่ Win7 Win ถึง Win10 มี Mac OS มีอะไรเลยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับเราใช้ Windows 7ใช่ไหมเราก็เลือก Windows 7ไปเราก็ประกอบเสาให้เรียบร้อยนะแล้วมันก็ install wizard จะติดตั้งโอเคถัดไปนิดนึงนะครับเผื่อบางทีเขามีอะไรแปลกแหวกแนวกับชาวบ้านครับเราก็รอเงี้ยนะครับไอโซเลชันวิสาเสร็จสมบูรณ์แสดงว่าอันนี้ไม่ต้องการเขาเรียกอะไรไม่ต้องการการดีเทคอุปกรณ์แล้วก็รอให้มันรีสตาร์ทไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตั้งเจ้าตัวนี้กันผมจะเสียบในช่อง USB 3นะครับถึงแม้มันจะเป็น USB 2ก็เพราะผมไม่มีบอร์ดผมมีแต่3บูทมาเสร็จแล้วทีนี้เราติดตั้งเราเอาเจ้าไวเลสแลนของเราไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กันเลยดีกว่าเรียบร้อยมองเห็นแล้วครับถ้ามองเห็นแล้วผมก็ขอมาเชื่อมต่อเป็น 5G แล้วกันเพราะว่าของผมมันแยกสัญญาณกันอยู่ทั้ง 2.5G แล้วก็ 5G นะครับเพราะฉะนั้นเรามาต่อเป็น 5G เพื่อที่จะได้ความเร็วมากขึ้นโอเคเรียบร้อยครับกล้องวงจรปิดทำงานได้ครับทุกอย่างกลับมาทำงานได้แบบปกติทีนี้เราจะเทสนะครับเราจะเทสด้วยการใช้โปรแกรมเทสกลางอย่างของ ADSL Thailand นะครับแต่ว่าผมจะทำการเคลียร์ทุกอย่างก่อนเคลียร์ค่าทุกอย่างใน
ในเบราว์เซอร์ก่อนนะครับคือจะไม่ให้มันมีคุกกี้หรืออะไรต่างๆ history อะไรต่างๆหลงเหลืออยู่ในเบราว์เซอร์เลยเพื่อที่จะได้ผลการเทสแบบเพียวๆนะครับแล้วก็เคลียร์ด้วยโปรแกรม CCleaner ไปนะครับเคลียร์ไปสัก2รอบก็ได้ครับแล้วก็มาที่ speed testเราก็จะดูไปพร้อมๆกันว่ามันเข้าไหนพุ่งพรวดเห็นไหมเนี่ยครับคือเราจะไปโทษว่าเอ้ย TOT ทำไมความเร็วไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องเช็คอุปกรณ์ของเราก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันรองรับหรือเปล่านะครับมันรองรับกับความเร็วขนาดนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณยังเป็นใช้ Wireless N อยู่ไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ยังเป็นมาตรฐาน Wireless N อยู่แล้วคุณไปขอเปิดแพ็คเกจความเร็ว100เมกะบิตเพอร์เซคเนี่ยแน่นอนคุณได้ความเร็วไม่ถึงอย่างต่ำก็อย่างมากสุดก็50เต็มที่เลย50/50เนี่ยคือเต็มที่ของอุปกรณ์ของคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ความเร็วที่เต็มที่เนี่ยนะครับแนะนำให้คุณเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับซึ่งก็ไม่แพงนะครับอย่างตัวนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับสินค้ามาจากจีนเนี่ยมันจะไม่เสียภาษีนะมันก็จะถูกหน่อยนะครับเราสั่งจากใน Lazada ก็7-10วันก็ได้แล้วนะครับก็ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับ 94.8 เดี๋ยวผมจะเทส3ครั้งเพื่อที่จะให้คุณดูว่ามันจริงนะมันไม่ใช่การเทสหลอกพุ่งพรวดใช่ไหมอย่างผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยความเร็วที่ต่ำกว่าที่กำหนดมาแล้วนะครับเขาก็จะปล่อยมาแบบเต็มๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะโดนฟ้องได้นะครับ94 95ร้อยทับ50เห็นไหมอย่างขาอัพโหลดเนี่ยเขาก็จะปล่อยเกินมาเพื่อให้มันไม่ผิดโพลิซีหรือผิดสัญญานะครับที่เราไปเซ็นไว้ว่าเราจะต้องได้ความเร็วเท่านี้นะครับประมาณนั้นอัตราปิงก็11ถือว่าไม่มากนะครับเล่นเกมออนไลน์ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เล่นเกมออนไลน์นะครับผมก็จะพยายามรีวิวอะไรที่ผมใช้นะครับดังนั้นอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่สามารถที่จะรีวิวได้ว่ามันเล่นเกมออนไลน์แล้วมันจะกระตุกไหมอะไรไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการอัพโหลดดาวน์โหลดเนี่ยนี่คือโอเคนะครับนี่คือการเทสสปีด3ครั้งนะครับก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็คือประมาณ90กว่าครับประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคนะครับและนี่ก็คือการรีวิวไอ้เจ้านะครับตัวรับสัญญาณไวเลสแลนด์นะครับจาก Lazada นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจากลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรือโทรมาปรึกษาไม่โทรดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับที่ไลน์ ID aboyza นะครับ aboyza นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับ